ในปีต่อมาวิกฤตการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้นในเฟลเดนซึ่งวิกฤตนั้นก็คือความสัมพันธ์ที่แย่ลงระหว่างผู้วิเศษและเทมเพลอร์คาสซานดราสมาชิกของ The Seeker of Truth ซึ่งดูแลคณะพาราดอนเทมเพลอร์ได้ทำการสืบหาที่อยู่ของฮอคแชมเปียนออฟเคิร์กวอร์เธอนะครับได้ทำการจับตัวและสอบปากคำคนที่มีชื่อว่าวาริกโดยต้องการสอบถามว่าฮอคเริ่มสงครามระหว่างผู้วิเศษและเทมเพลอร์ได้อย่างไรหลังจากที่ในตอนแรกเขานั้นได้หลบหนีจากสถานการณ์เดอะไบรท์ซึ่งวาริกนั้นก็ได้ให้การร่วมมือและเล่าให้แคสซานดราฟังอย่างจริงจังว่าสงครามระหว่างจอมเวทและเทมเพลอร์นั้นเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรเรื่องราวนั้นมันเริ่มต้นขึ้นไม่นานหลังจากสมรภูมิที่ออสตากาโดยฮอคนั้นได้พาครอบครัวนั้นหลบหนีไปยังหมู่บ้านลอเทริงบ้านเกิดของพวกเขาในเฟลเดนโดยที่มีฝูงดาร์คสปอนนั้นไล่ตามโดยพวกเขาหวังว่าพวกเขานั้นจะไปเข้าร่วมกับกองทัพของเอเวลไลและระหว่างทางภรรยาและน้องชายของฮอคนั้นได้ถูกฆ่าตายโดยเหล่าดาร์คสปอนและในช่วงเวลาสถานการณ์คับขันนี่เองเฟรมเมดแม่มดที่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้ก็ได้ช่วยครอบครัวฮอคนั้นหลบหนีไปยังเคิร์ดวอร์เมืองที่อยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลโดยมีเงื่อนไขว่าฮอคนั้นจะต้องเดินทางไปยังกลุ่มดานิชที่อยู่ในซันเดอร์เมาท์ซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเคิร์ดวอร์และทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จโดยฮอคนะครับพอมาถึงที่เมืองเคิร์ดวอร์เขานั้นก็ได้ทำงานในกองทหารรับจ้างโดยที่ครอบครัวของฮอคนั้นจะอาศัยอยู่ในย่านชนชั้นล่างของเมืองเคิร์ดวอร์ร่วมกันกับเกมเลนคุณลุงของฮอคหนึ่งปีต่อมานี่เป็นช่วงเวลาอันรุ่งเริ่มของฮอควาริกและก็บัตตันน้องชายของวาริกนั้นกำลังวางแผนที่จะเดินทางในการไปล่าสมบัติซึ่งต้องเข้าสู่ดินแดนอันตรายอย่างดีฟโรดวาริกร่วมมือกับฮอคเพื่อระดมเงินทุนและความรู้ต่างๆในภูมิภาคนี้ฮอคนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากแอนเดสอดีตเกรย์วอร์เดนผู้มีความรู้เรื่องดีฟโรดในการเดินทางครั้งนี้เองฮอคนั้นได้รับทั้งเงินและก็โศกนาฏกรรมในข่าวเดียวเงินนั้นทำให้ฮอคนั้นมีชื่อเสียงและร่ำรวยเขานั้นสามารถซื้อคฤหาสน์ของครอบครัวได้ในย่านชนชั้นสูงอย่างไรเสียก็ตามในการประจนภัยนี้เองทำให้พวกเขานั้นได้พบกับแร่ธาตุเวทมนต์แร่ลิเทียมสีแดงที่มีส่วนช่วยในการกระทบจิตใจซึ่งมันนั้นก็ได้ทำร้ายจิตใจของบาธานน้องชายของวาริกและนี่เป็นเหตุที่ทำให้วาธานนั้นทำการหักหลังฮอคและวาริกนอกจากนี้เองเบธานีน้องสาวของฮอคนั้นยังถูกเกณฑ์เข้าสู่ The Circle of Magic 3ปีต่อมาวัยเหมือนโกหกวัยเขาเคิร์ดวอร์ได้ทำการเรียกฮอคเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองกับกองทหารต่างชาติคูนารีซึ่งมันเป็นเรื่องตั้งแต่3ปีก่อนหน้านี้โดยที่เรือของกองทัพคูนารีนั้นได้มาอับปางลงณสถานที่นี้เมื่อ3ปีก่อนโดยสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางลงเพราะว่ากองทัพเคิร์ดวอร์นั้นได้ทำการโจมตีซึ่งเนื่องจากว่าพวกเขานั้นไม่ปฏิบัติตามกฎและดูเหมือนว่ากองทัพคูนารีในตอนนี้นั้นจะไม่เต็มใจที่จะจากไปในอนาคตอันใกล้ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างทั้ง2ฝ่ายนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและในขณะนั้นเองริอันดาแม่ของฮอคนั้นก็ได้ถูกลักพาตัวไปโดยฆาตกรต่อเนื่องผู้กระหายเลือดซึ่งฆาตกรคนนี้นั้นได้ทำการหลอกล่อผู้หญิงทั่วทั้งเคิร์ดวอร์ฮอคนั้นตั้งปณิธานว่าเขานั้นจะเปิดเผยตัวตนของฆาตกรต่อเนื่องนี้โดยเขานั้นได้ทำการสร้างภรรยาที่เสียชีวิตของเขาแล้วขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเป็นเหยื่อล่อฆาตกรต่อเนื่องซึ่งเขานั้นก็สามารถสังหารฆาตกรคนนี้ได้แต่โชคไม่ดีที่เขานั้นไม่สามารถช่วยแม่ของเขาได้สำเร็จในที่สุดฮอคนั้นก็พ้นพบเหตุผลที่ว่าชาวคูนารีนั้นเหตุไฉนถึงปฏิเสธที่จะออกจากเคิร์ดวอร์ก็ได้มีคนที่มีชื่อว่าอิซาเบลล่าทำการขโมยสิ่งของที่เป็นของของชาวคูนารีไปจากพวกเขาซึ่งอิซาเบลล่านั้นก็ได้หลบหนีไปจากเคิร์ดวอร์แล้วซึ่งผู้นำของชาวคูนารีนะครับที่มีชื่อว่าอาริซอกนั้นตัดสินใจที่จะทำการโจมตีเคิร์ดวอร์ซึ่งเขานั้นก็ทำสำเร็จครับและสามารถประหารชีวิตไว้เขาผู้ดูแลเมืองนี้ได้แต่ในภายหลังนะครับฮอคและเหล่าสหายนั้นก็สามารถยึดของเคิร์ดวอร์กลับคืนมาได้สำเร็จฮอคนั้นทำการเอาชนะอาริซอกในการดวลตัวต่อตัวและหลังจากการกระทำนี้เองครับฮอคนั้นก็ได้ประกาศตัวเองเป็นแชมเปี้ยนออฟเคิร์ดวอร์ในอีก3ปีต่อมาเคิร์ดวอร์ได้กลายเป็นรัฐบาลทหารโดยสมบูรณ์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎของพาราดอนเทมเพลอร์ซึ่งผู้บัญชาการสูงสุดของเมืองเคิร์ดวอร์เนี่ยก็คือหัวหน้าอัศวินเมเรดิกโดยพวกเขานั้นตั้งเป้าที่จะกวาดล้างเหล่าผู้วิเศษโดยยัดเยียดข้อกล่าวหาให้แก่พวกเขาว่าพวกเขานั้นใช้เวทมนต์แห่งเลือดหรือวิชาต้องห้ามอื่นๆซึ่งนี่เองก็เป็นเหตุให้เมเรดิกนั้นถูกท้าทายโดย The First Enchanter Osinoผู้นำกลุ่ม Circle of Magic ในเคิร์ดวอร์ซึ่งเขานั้นก็พยายามที่จะโค่นล้มเบเดดิกอยู่แล้วโดยเขานั้นได้ทำการปลุกระดมทางสาธารณะความรุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงจะเป็นที่ต้องบีบให้ฮอคนั้นทำเข้ามาแทรกแซงซึ่งในระหว่างนั้นเองกลุ่มกบฏที่ต่อต้านเบเดดิกนั้นก็ได้ลักพาตัวน้องสาวของฮอคไปฮอคกลัวเรื่องความปลอดภัยของคนที่ตนรักจึงพยายามที่จะหลบเลี่ยงความขัดแย้งนี้อย่างไรเสียก็ตามแอนเดสอดีตเกวอร์เดนก็จัดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำการยกระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเขานั้นก็ยังทำการสังหารแกนเคริกเอทินาซึ่งนี้เองก็จะเป็นการก่อให้เกิดการต่อสู้ชี้ขาดขั้นสุดท้ายระหว่างผู้วิเศษและเทมเพอร์ได้กลายเป็นสงครามกลางเมืองเบเดดิกนั้นมุ่งมั่นที่จะกำจัดผ
ู้พิเศษจำนวนมากในเคิร์ดวอร์อันเนื่องมาจากเธอนั้นได้คีดแขนจากการตายของเฮลทีนาโดยเธอนั้นได้ทำการบีบให้ฮอคนั้นต้องเลือกข้างโดยฮอคนั้นได้ทำการเลือกที่จะปกป้องผู้พิเศษจากเบเดดิกและกลุ่มเทมพ่าของเธอในระหว่างสงครามกลางเมืองนี่เองออซิโน่ก็ได้ใช้เวทมนต์เลือดได้กลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและเขานั้นก็ได้ถูกปราบลงได้ในที่สุดในที่สุดฮอคและเหล่าพรรคพวกนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับเบเดดิกที่ตอนนี้นั้นเธอนั้นได้ทำการซื้อแร่ลิเลียมสีแดงจากบาธานซึ่งเธอนั้นก็ได้ถูกครอบงำด้วยภาพลวงตาเธอนั้นไม่สามารถควบคุมพลังของแร่ลิเลียมนี้ได้และพิสูจน์ได้ว่าแร่นี้นั้นอันตรายต่อหน้าเธอหลังจากนั้นเองฮอคก็สามารถเอาชนะเมเดดิกได้ฮอคนั้นก็ได้ออกจากเคิร์ดวอร์ในฐานะฮีโร่เพื่อไปเป็นนักเวทของ Circle of Magic ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งทวีปเทเดสและการก่อกบฏอันเป็นยิ่งใหญ่ของเคิร์ดวอร์นี่เองทำให้ได้มีการก่อกบฏของเหล่านักเวทในอีกหลายหัวเมืองต่างๆตามมาและกลุ่มคณะพาราดอนเทมพ่านะครับก็ได้แยกตัวออกมาจากศูนย์หลักเพื่อทำการต่อสู้กับกลุ่มของฮอคหลังจากที่เล่าเรื่องจบนี่เองครับแคสซันดรานั้นก็ได้ทำการปล่อยวาริกไปพร้อมกับเฮลิน่าเพราะว่าเธอนั้นได้พอใจกับเรื่องราวที่วาริกนั้นได้เล่ามา